นางจบามันคงเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีสินะมันคงจะหมอบราบคาบแก้วยอมให้ขุนศักดิ์ในทารุณข่มเหงจิตใจมันทุกอย่างถึงได้กลับไปหามันเยี่ยงนี้ทั้งๆที่ขุนศักดิ์เคยบอกว่าอยากจะฆ่ามันใครอุปถัมภ์มีหรือจะสู้ศักดินาอำมาตย์เป็นฉันคอยคำชูกลับมารักฉันนะกลับมารักฉันแล้วขุนศักดิ์จะได้ทุกอย่างที่ไม่เคยได้จากเมชบ้างไม่กระผมไม่ได้รักคุณเทียนอีกแล้วกระผมรักลูกรักเมียของกระผมเมียกับผมก็รักกับผมแต่ผมจะไม่ทำให้พวกเขาต้องผิดหวังเสียใจอีกแล้วคิดว่าตัวเองจะกลับตัวได้เหรอขุนศักดิ์มีแต่มักมากตัณหาจัดมีแต่กำหนัดบันดาลพรายสารเลวกระผมเคยเทิดทูนบูชาคุณเทียนเพราะคิดว่าคุณเทียนแห่งรสหนาทั้งกายและใจแต่ยิ่งนานวันกระผมก็ยิ่งได้รู้แม่ชะบ้าเขากริยาหยาบคายก็แค่นั้นจิตใจของเขางดงามไม่เหมือนคุณเทียนขึ้นชื่อว่าผู้ดีซะเปล่าแต่หยาบคายทั้งกายและใจที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณจักอะทำไมก็ผมเลวแล้วคุณเทียนต้องมาเลวตามกับผมเช่นนั้นเหรอถ้าก็ผมเลวก็ปล่อยกับผมไปสิอย่ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับผมไม่อย่างนั้นคุณเทียนจะเป็นฝ่ายประจานตัวเองถ้าใครๆได้รู้ว่ากระผมต่างหากที่เป็นฝ่ายที่ไม่เอาคุณเทียนไม่มีสิ่งใดทำลายหลักฐานภาพได้ฉันรอนานขนาดนั้นไม่ได้รอไม่ได้ก็ต้องขัดขวางให้มันละจากพลังคุณทานภาพไม่ได้เราจะได้เห็นดีกันคอยดูนะชีวิตของขุนศักดิ์ของอิชบาและอีเด็กสองพวกนั้นมันจะต้องหักวินาศย่อยยับอย่ามาแตะต้องลูกเมียของผมเป็นนักฆ่าฉันจะทำลายชีวิตของขุนศักดิ์ด้วยจับไว้เตอ